ซ้อมแบบใช้งานจริงเหรอผมลองไปทั้งหมด170เมตรตั้งแต่หลังซอยผมจนถึงหน้าปากซอยเซเว่นเรียกว่าแบบมันเกินคาดมากในไวเลสราคา 5,000 กว่าบาทคือสุดมากสตีลเคเบิลครับผมแต่ผมอยากใช้ไวเลสอ่ะพี่สายแจ็คพี่ผมไม่อยากใช้แล้วเฮ้ยอะไรวะกูขายสายแจ็คเนี่ยใช้ไวเลสคือผมขายของของผมอยู่คุณก็ต้องซื้อของผมแล้วคุณจะมาซื้อไวเลสได้ไงผมขายสายแจ็คเดี๋ยวจัดแนะนำไวเลสให้ตัวหนึ่งผมเคยทำไวเลสตัวเรียกว่าตัวจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาว่าแบบสู้งบไม่ไหวมัน 20,000 กว่าเลยอยากได้แบบไวเลสในราคาย่อมเยาซึ่งเอาไปใช้งานกลางคืนลุยได้แล้วก็ไว้ใจได้ใช้คำว่างี้เพราะว่าไวเลสเนี่ยที่คนไม่กล้าใช้กันเพราะว่าแอบไม่ไว้ใจในสัญญาณว่าจะขาดหรือเปล่าเสียงจะดีหรือเปล่าโทนจะเป็นไงถ้าเทียบกับสายแจ็คเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาเทียบกับสายแจ็คของผมเลยตัวเนี้ยสตีลเคเบิล5เมตรที่เป็นเรียกว่าตัวยอดฮิตขายดีแล้วผมแล้วก็โทนค่อนข้างจะเต็มเรียกว่าอิ่มเดี๋ยวเราจะเอาไวเลสมาเลยเรื่องเยอะอีกจะถ่ายคลิปยังเรื่องเยอะอ่ะปิดไฟไม่ทงไม่ทำแม่งแล้วใส่แจ็คอ่ะพอปิดหัวแรงแล้วอ่ะมากันที่ NUX C5RC ครับผมชื่อรุ่นเขาก็ C5RC นี่ดีเทลก็คือเป็นไวเลส 5.8 กิกะเฮิรตซ์ในขนาดที่เล็กมากอันนี้ผมใช้เองเลยผมกล้าพูดเลยว่าแม่งแบบดีมากๆคือมันคุ้มราคาแบบจัดๆเลยผมบอกราคาก่อนเลยแล้วกันราคามันน่ะคือ 5,900 แต่ผมจัดโปรตอนนี้เลยลดลงไป 10% เหลือ 5,310 บาทใครสั่งซื้อตอนนี้ก็คือ5,310 บาทโคตรคุ้มโคตรถูกแล้วแม่งดีมากๆตัวเนี่ยจะเป็น24บิตความละเอียดนะ24บิต 14.1 กิกะเฮิรตซ์ควอลิตี้เขาค่อนข้างแน่นแล้วก็20เฮิรตซ์ถึง 20K เฮิรตซ์ครับผมตัวเนี้ยอ่ะมาให้ดูเลยเปิดกล่องออกมาข้างในก็จะมีเคสชาร์จเป็นเคสในตัวก็สีเป็นแบบดำเทาๆแบบสวยมากค่อนข้างดีแบบเรียกว่าเกินราคา 5,000 กว่าบาทไปอ่ะแล้วก็ผมก็มีทำตัวที่เป็นนุก B7 PSM ไปด้วยนะก็คือตัวไวเลสผมก็ใช้คู่กันเลยใช้ไปเล่นกลางคืนใช้คู่กันเลยเป็นเซตเล็กไอตัวนั้นเนี่ยก็ไปตามดูคลิปได้นะครับผมเป็นไวเลสเอียร์ไอตัวนี้เป็นไวเลสกีตาร์ราคาถูกกว่าไวเลสเอียร์ด้วยอ่ะเปิดมามีสาย1เส้นเป็นไมโคร USB to USB-A เป็น2ด้านนะครับผมแล้วก็มีตัวรับตัวส่งอย่างละ1ตัวทรานสมิเตอร์แล้วก็รีเซิเวอร์เคสชาร์จในตัวเคสชาร์จเนี่ยจะเป็นรูไมโคร USB นะครับผมมีไฟทั้งหมด4ขีดแสดงสถานะแล้วก็กดชาร์จได้ด้วยก็เนี่ยครับไฟก็จะขึ้นกดชาร์จได้ด้วยนี่เลยเคสชาร์จจะมีแบต 3,000 มิลลิแอมส่วนตัวเนี่ยตัวละ500มิลลิแอมเพราะฉะนั้นจะชาร์จแบบหมดเต็มเนี่ยได้3รอบเต็มแน่นอน3รอบแล้วก็1รอบเนี่ยอยู่ได้4ชั่วโมงเนี่ย4ถึง4ชั่วโมงกว่าเนี่ยผมลองใช้งานจริงแล้วรอดเล่น2วันนึงเล่น2เบรกโดยไม่กดชาร์จอ่ะรอดแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่น1เบรกเสียบเข้ากดชาร์จทิ้งไปต่ออีกเบรกนึงซิเอามาใช้แล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็กดชาร์จทุกครั้งเพราะฉะนั้นมันจะเรียกว่ามันใช้งานได้กว้างมากตัวละ500มิลลิแอมมาเจาะดีเทลกันที่ตัวรับและตัวส่งนะผมอ่ะถอดออกมาเลยเคสชาร์จก็จะอ่ะนี่เคสอย่างดีปั๊บแล้วน้ำหนักเบามากน้ำหนักจะอยู่ประมาณเกือบ200กรัมตัวเนี้ยน้ำหนักตัวละ34กรัม2ตัวก็เป็น60กว่ากรัมตัวทั้งหมดเนี่ยจบอยู่ประมาณ200กว่ากรัมอ่ะไม่เกิน3ขีดอ่ะสะดวกสบายมากแล้วก็ตัวรับตัวส่งมีรูมินิ USB มาให้อย่างละรูเพื่อให้ไปชาร์จผ่านสายโดยที่สมมุติในกรณีที่เคสชาร์จแล้วแบตหมดสามารถชาร์จผ่านสายได้ปกติแล้วก็จะมีปุ่มข้างๆมาให้1อันตัวส่งนะครับจะเป็นมิวกับ power ตัวเปิดปิดแล้วก็มิวอันตัวรับนะครับ receiver นะครับจะเป็นเปิดปิดกับ cable tone ถ้าเรากดธรรมดาคือเคเบิลโทนถ้าเรากดค้างก็คือเปิดปิดตัวทรานสมิเตอร์ตัวส่งเนี่ยถ้าเรากดค้างก็คือเปิดปิดถ้าเรากดครั้งเดียวก็คือมิวตัวนี้ก็จะเป็นหัวแจ็คสีทองเป็นไงผมใช้มาแล้วนี่อันนี้ผมใช้เองนะแบตก็ลืมชาร์จเมื่อกี้ เหลืออยู่ขีดเดียวมันก็จะเป็น TRS ไอ้ขั้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเขาเอาไว้ชาร์จไฟเข้าเจ้าตัวนี้ทั้งคู่กับเคสชาร์จจริงๆก็คือ
TS แหละครับแต่หน้าตามันจะเป็น TS เพื่อไว้มีขั้วนึงเอาไปชาร์จไฟก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันตัวมันเล็กมากแล้วก็โทนเสียงดีคือเรียกว่าคุ้มราคามากแล้วก็ไม่เคยหลุดผมใช้นะเอาไปเล่นกลางคืนเนี่ยทุกวันช่วงนี้ผมใช้บอร์ดเล็กไงใครก็ผมเคยรีวิวบอร์ดจิ๋วๆผมไปแล้วผมอยากได้ไวเลสที่ไม่เกินบอร์ดผมไปแล้วผมเลยจำเป็นต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ผมก็จะใช้เป็นเจ้าชัวร์ GUX D16 ก็เป็นรุ่นใหม่ก็เป็น16พาร์ทนี่ผมทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปดูรีวิวของไวเลสตัวจบได้ในคลิปที่แล้วในดีเทลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากละเดี๋ยวผมต้องให้คุณลองเสียงเอ้ยได้ข่าวคุณก็ใช้เหมือนกันดีกว่าเบิกไปใช้ดีกว่าบอกเลยอย่างสุดเออประทับใจมากคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ในราคา 5,310 บาทเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าผมเล่นมาแล้ว4รอบวันเดียวพี่รอบละชั่วโมงครึ่งเล่นมาแล้ว4ล้านรอดแบตไม่มีหมดชาร์จเคสชาร์จด้วยชาร์จจบล้านนึงชาร์จทีนึงจบล้านนึงชาร์จทีนึงรอดโอ้โหแบตตรงนี้เหลือกี่ขีด2ขีดพี่โอ้โหยังเหลือนะสบายเลยเฉียบๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งหมด4รอบถ้าเราชาร์จเต็มนะ4รอบนี่ก็คือ20ชั่วโมงตัวเนี่ยเราตีไป15ชั่วโมงตัวนี้อีกประมาณเกือบ5ชั่วโมงประมาณทั้งหมด20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะเล่นวันละ8เบรกก็คิดว่าน่าจะพอมีระยะเวลาในการชาร์จให้ระหว่างเบรกนะแต่ไม่ใช่8ชั่วโมงติดนะไอ้นี่ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนว่านี่จะอยู่ได้ราว4ชั่วโมงแบต500มิลลิแอมแล้วก็จะมีไฟสถานะเป็นไฟถ้ามันจับคู่กันก็คือเป็นไฟเขียวกับเขียวถ้ามันกระพริบว่ามันจะหาตัวมันอยู่เพราะฉะนั้นคลื่น 5.8G เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่สามารถปรับขึ้นอะไรได้แต่ผมบอกเลยว่าไม่เคยชน มันเฉียบ มากแต่หลังจากนี้ไม่รู้นะว่าถ้าคนใช้เยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครสนใจก็รีบซื้อรีบใช้ก่อนดีก่อนได้ใช้ของดีในราคาไม่แพงผมแนะนำเลยผมใช้เองแล้วราคาดีอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดโหมดเคเบิลโทนให้ฟังด้วยแล้วก็เทสแบบสุดกูไปเลยไปอ่ะมาครับผมอันนี้เราเสียบเป็นสายแจ็คก่อนนะครับผม3เมตรสตีลเคเบิลหัวไซเรนนะครับผมนี่ลองดูเลยครับเราจะลองเสียงคีนและเสียงแตกแค่2เสียงครับผมแล้วก็สลับเทสกัน AB ให้เห็นเลยไปเสียบนี่ไวเลสอ่ะเสียบไปนี่ฟึบฟาบเสียบดีครับเสียบดีครับอ่ะไวเลสไปอันนี้อยู่ในโหมดธรรมดาก่อนนะไม่เคเบิลโทนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะกดเคเบิลโทนอีกทีนึงลิปเดิมครับผมนี่ไฟมันจะเปลี่ยนเป็นสีออกส้มๆเขียวๆนะครับผมงั้นไปลองกันที่เสียงแตกแบบสายแจ็คอีกทีดีกว่าผมเปลี่ยนไปสายแจ็คมาต่อกันที่ถอนไปเลยสดๆร้อนๆนี่แบบโหมดธรรมดาก่อนนะครับอ
โทนต่อนะครับผมปุ๊บเปลี่ยนสีครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเอ้ยยังไม่ได้สรุปดีกว่าเรายังไม่ได้ลองภาคสนามเลยแบบว่าความไกลของไวเลสเดี๋ยวเราออกไปเทสความไกลไวเลสนอกร้านไปวิ่งดีกว่าไปครับผมไปเจอกันโอเคดูว่าที่เขาเคลมไว้ว่าประมาณสัก30เมตรเนี่ย มันจะใช้ได้กี่เมตรครับผมตัวนี้ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้30เมตรเคลมไว้30เมตรแล้วก็ตัวนี้นะครับค่าความหน่วงค่า latency นะครับอยู่ที่5มิลลิเซกซึ่งผมเอาไปใช้เองทุกวันแล้วผมไม่รู้สึกถึงความหน่วงเลยใช่พี่ไม่รู้สึกเลยอันแต่อันนี้เราก็บอกตามคุ้มตามสเปคที่เขาว่ามาแต่การใช้งานจริงแล้วเรียกว่าดีมากยอดเยี่ยมกระเทียมดองหวานจุ๊บๆไปเดี๋ยวไปลองอีกพาร์ทหนึ่งครับผมความไกลของมันว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเราลองแบบโหดๆเลยจะไปครับไปอ่ะครับผมมาถึงภาคสนามอันนี้ผมขอเป็นคนลองเองเลยครับผมมาถึงการวัดระยะทางความไกลของเจ้าตัวนี้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็หลุดเมื่อไหร่ครับผมผมรับประกันเลยว่าตัวนี้ผมใช้เองแม่งไกลสัตว์ผมบอกเลยมาเริ่มกันเซตอัพก็คือกีตาร์ผ่านไวเลส1ตัวนี่ครับไวเลสไปเข้าแอมป์โพซิทีฟกริดมินินะผมนี่แล้วก็ยิงเข้าซาวการ์ดเลยเรคคอร์ดเพราะฉะนั้นจะชัดเจนมากคือถ้าสัญญาณขาดปุ๊บเนี่ยในลอจิกที่ผมอัดเนี่ยมันจะขาดทันทีทุกคนจะได้ยินเสียงขาดว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากี่เมตรมันจะกระตุกและระยะทางที่ผมเรคคอร์ดวันนี้สถานนอกสถานที่ก็คือหน้าร้านผมเองก็คือเกาะกลางของร้านก็คือสุดซอยน่ะร้านผมอยู่นั่นเบสป้าสีขาวเดี๋ยวเราจะเดินออกไปสุดซอยจนถึงเซเว่นเลยดูว่ามันจะไกลขนาดไหนโอเคกันไปไปเริ่มนะผมเดินถอยหลังแล้วกันห้าเมตรต้องมีครับผมเดินถอยหลังด้วย10เมตรแล้วผมแน่ๆกี่เมตรซ้อมแบบใช้งานจริงเหรอผมทุกเบอร์ใช้งานจริงโคตรจริงขึ้นซอยแล้วผมยาววิ่งด้วยเดี๋ยวเสื่อมด้วยฟู กี่เมตรแล้วกี่เมตรแล้วอยากรู้อ่ะโอ้โห
ตอนนี้เราถึงหน้าปากซอยแล้วผมเริ่มเหนื่อยแล้วโป๊ะถ้าเซเว่นไม่น่ารอดแล้วตอนนี้เราจะไปถึงเป้าหมายที่เซเว่นนะครับเอาให้ขาดแบบหลุดไปเลยผมจะดีอยู่ตลอดโอเคสถานที่ตั้งของร้านสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็หน้าปากซอยมีเซเว่นครับผมและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น CJ ครับผมตรงเข้ามาสุดซอยเจอร้านเลยครับผมโอเคผมคิดว่าน่าจะหลุดแล้วเพราะมันไกลมากลองหันกลับกล้องกันไปตอนนี้ผมไม่เห็นใครที่เดินไกลขนาดนี้ไม่เห็นวี่แววแล้วโอเคกลับเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวมาฟังกันผมไม่ได้ยินนะอันนี้คือผมไม่ได้ยินเลยว่าซ้อนเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับความไกลของสัญญาณเรามาสรุปกันเรื่องระยะทางกันก่อนลองไปทั้งหมด170เมตรตั้งแต่หลังซอยผมจนถึงหน้าปากซอยเซเว่นเรียกว่าแบบมันเกินคาดมากในไวเลสราคา 5,000 กว่าบาทคือสุดมาก60เมตรเนี่ยเรียกว่ากระตุกกระตุกแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะคือมันเกินความคาดหมายเกินความคาดหวังเกินตัวเกินทุกอย่างไปแล้วใช่เกินที่เคมไปแล้วด้วยใช่เคมไว้แค่30เมตรเรียกว่าคุ้มสุดๆจากการที่ทดลองทั้งเสียงและความไกลนะระยะทางนะแล้วก็ทุกอย่างเลยการใช้งานฟังก์ชันแบตแล้วก็ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนที่อยากได้บอร์ดเล็กๆไวเลสที่พกพาง่ายๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรทั้งนั้นใช้มันติ1ตัวอย่างผมอ่ะใช้กับบอร์ดเล็กแล้วก็เวลาใช้กับเคมเปอร์อ่ะผมอยากเสียบปลั๊กปลั๊กเดียวออกจากเคมเปอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยผมก็เอาตัวไวเลสเนี่ยไปเสียบเข้าที่เป็น input แล้วก็เอาออกไปผ่าน DI 1ก้อนแล้วก็ไปเลย canvas แล้วก็เสียบปลั๊กฟังเดียวมันก็จะไม่วุ่นวายตัวเคเบิลก็ใส่กระเป๋ายอดเยี่ยมเลยส่วนเรื่องโทนเนี่ย mid low จะหายไปนิดนึงซึ่งชดเชยได้รับได้เรียกว่าผมพอใจมากสำหรับราคานี้แล้วก็ขนาดฟังก์ชันความสะดวกสบายเรียกว่าเต็ม10ความสะดวกสบายเรื่องโทนนี่ก็ผมให้ 8.5 ซึ่งในราคาเนี่ยให้เกินกว่านี้ก็ได้เรื่องแต้มเนี่ยครับผมเรียกว่าดีมากส่วนเคเบิลโทนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมบอกเลยที่มันบูทแหลมขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าไวเลสตัวเนี้ยมีความสว่างอยู่แล้วขาดแค่เราเติมมิดโลให้กลับมาเป็นเท่ากับสายแจ็คหน่อยนึงจะเฉียบประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครดูคลิปนี้และหลอนจากคลิปนี้ก็รบกวนอยากให้อุดหนุนบอย59ช็อปนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับผม 5,310 บาทนะครับผมสั่งแอดไลน์บอย59ช็อปแล้วก็สั่งซื้อทางปีได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับผมเฉียบดีจริงยอมดีปะดีสุด ก็เล่นมา4รอบอะครับสุดตีนเลยแบตยังเหลือครับตอนนี้มีงานอยู่ประมาณ5รอบก็ชาร์จทีนึงก็อยู่ได้ทั้งอาทิตย์ จริง จริงงานไม่เยอะตอนนี้งานไม่เยอะโอเคขอบคุณครับ